มาจนถึงตอนนี้ถ้าไม่รวมเรื่องประเด็นเรื่องงบของไอทีไอซีทีนะถ้าไม่รวมเรื่องนั้นเนี่ยตัวอาคารและทั้งหมดที่เป็นการก่อสร้างแบบฟาวเดชันหลักๆมันน่าจะเสร็จภายในกรอบที่ขยายมาแล้วไหมหรือ<ม>ต้องขยายอีกรอบตอนนี้ตอนนี้ขยายมารอบที่2และรอบที่3แล้ว<อ>ครับรอบที่2นี่ขยายถึง421วัน<อ>และรอบที่3นี่ขยายถึง674วันอ๋องั้นเมื่อกี้ที่รวมรวมแล้วนะครับขยายทั้งสิน้น 1,482ปดสวันอ๋อเพราะฉะนั้นอันนี้มันมีปัญหาอยู่ในหลายเรื่องแค่เอาปัญหาแต่ปัญหาที่ใหญ่สุดคือมันสร้างกันนานมากใช่ครับแล้วแล้วตรงนี้จะโทษโอเคโทษทีโทษซีโนไทยได้ไหมเพราะเขารับเหมาอยู่ใช่ไหมไอ้ตรงนั้นเนี่ยผมก็พูดไม่ได้นะครับแล้วมผมจะโทษใครผมจะโทษไอ,อ,งงอค้คนที่เอาคอนไปทุบคนคนที่มัน <c oughs> คนที่เป็นเจ้าของงานครับคือสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเจ้าสำนักงานเลขาธิการแล้วทําไมเขาไม่ไปบีบให้บริษัทมันทำงานเร็วๆอ่ะก็นั่นสิครับว่าเขา ทำงานกันยังไงในการขยายขั้งแรกนะครับคุณสรศักดิ์เปียนเวศเลขาธิการสภาผู้แทนรัศดรคนปัจจุบันเนี่ยเป็นประธานตรวจการจ้างและเป็นคนมีมติให้ขยายคุณสรศักดิ์เป็นคนข,ขยายนะครับ <ฮะ S 2> แต่ว่าคุณเจเลนไม่ยอมโอเคนะครับก็เลยถูกย้ายเ,เพราะรั้งที่สอง421วันคุณสรศักดิ์เนี่ยเป็นประธานตรวจการจ้างและเป็นคนเซ็นขยายครับ สุดท้ายขยายอีก674วันโอเคครับคุณสรศักดิ์นี่เป็นคนเซ็นขยายด้วยตัวเองรวมแล้วขยายถึง1482วันครับวันโดยเฉพาะคุณสรศักดิ์เพียนเว่นะครับเป็นคนที่ขยายด้วยตนเองเนี่ยเซ็นด้วยตนเองสองครั้ง421วันบวก674วันมันเท่ากับ1095ง้วันถ้าเอา3ไปหารก็เท่ากับ365 คูณ3ครั้งก็เท่ากับ3ปีทีเดียวมันถึงยืดมาจนถึงทุกวันนี้มันยังไม่เสร็จสิเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าสภาเนี่ยตรวจงานยังไงสภาเร่งรัดอย่างไรทําไมถึงนานขนาดนี้เราเร่งรัดหรือเปล่าใช่ครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube c h anel n ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยู่ของ YouTube c h ANNEL ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้